กลับเข้าสู่รายการนะในวันนี้นี่กำลังตื่นเต้นกันอยู่เลยนะครับเพิ่งทราบข่าวมาแต่ยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์นะแต่ขอจะบอกได้มันเป็นไลฟ์อะไรนี้นะคือในวันพรุ่งพิธีในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเวลามาได้คุณอาจจะคุณร่วมบุญกับเราได้สอบถามมาได้เลยทำบุญเนี่ยดวงหนึ่ง150บาทครับ0858569592ก็ได้ฝากชื่อนามสกุลวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดแค่นี้เวลาเกิดไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวบางคนเขาคิดว่าจะไปทำอะไรก็เอาแค่นี้พอแล้วก็โอนเงินมันอย่างรวดเร็วภายในวันนี้นะครับ150บาทนะครับคือบางคนจะเริ่มฉลาดแล้วตอนนี้ง่ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทุกคนเนี่ยจะเป็นสัมผัสหน้าจอหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วคุณก็เมมเบอร์ไว้เสร็จแล้วคุณก็ส่งมาในไลน์คุยมาในไลน์ทักในไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลในไลน์ทางทีมงานเราจากลงดวงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งถ่ายรูปดวงชะตาคุณส่งกลับไปให้150บาทให้คุณมีโอกาสได้ร่วมบุญวันเท่านั้นนะนะแล้วก็คนที่อยู่อเมริกาทำเหมือนกันเลยเป๊ะเลยเดียวกันอย่างเงี้ยได้ ID LINE มีหมดเลยขอจันพูดก็ได้150บาทเสร็จแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้าสัญญาณดีนะแล้วก็สามารถที่ทำได้ปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8ทางเคเบิล Channel ครับถ่ายทอดสดเลยพิธีเรียลไทม์เลยเห็นเลยยังไงอย่างนั้นแบบไหนคุยอะไรกันตามนั้นหมดเลยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็ลองเช็คสัญญาณดูก่อนว่าจะได้ไหมนะครับว่าจะยังไงก็ตามนะครับตรงนี้นะอ้าวถึงช่วงนี้แล้วฮะเดี๋ยวเราไปชมในเรื่องราวนะครับของ AC สถานที่ดีๆนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปนะครับนั่นก็คือพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองเมียนมาพระมหาไหมมุนีนะครับอันนี้ไปดูพิธีตอนล้างหน้านางสงเรียกว่าสงพระพักตร์แปลงฟันเนี่ยเป็นยังไงต้องไปตอนเช้าด้วยนี่ใช่ไหมต้องไปเช้ามากฮะคือผมก็บ้าเหอะนะคือไม่เหมือนใครเขาบอกว่าเอ้ยพี่วิทย์ถ้าไปนะเอาแบบใกล้ๆเลยนะตีสี่ผมก็เชื่อมันไปตีสี่ประตูเปิดตีห้าครับจำเริญมากเลยแล้วของกินยังไม่มาเลยนะผมเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดเขาหน่อยข้างหน้าเห็นขยะอะไรไม่ดีผมก็เอาเคลียร์ๆให้มันเข้าที่เข้าทางนะเอ้าเสร็จแล้วยังไงมันก็สมใจคือเราก็อยู่ข้างหน้าจริงพอเปิดประตูปุ๊บแล้วคนก็กูกันอย่างงานคอนเสิร์ตเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าไปจองที่ไปนมัสการสักการะไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปชมภาพจริงเสียงจริงตอนที่เขาส่งพระพักเลยแปลงฟันเลยจนเสร็จกระบวนการพิธีขององค์พระมหาไมมุนีพระศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับไปชมภาพครับครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดมหามุนีนะครับหรือว่าคนที่คนไทยรู้จักก็คือพระมหาไมมุนีนั่นเองนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปกราบการสักการะนะครับพระมหาไมมุนีไปชมพิธีการล้างหน้าพระนะครับแล้วก็แปลงฟันด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่มีคนเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับของเมืองมันดาเลนะครับความศรัทธาของชาวเมียนมานะครับจะมากมายขนาดไหนนะรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยก็นิยมที่จะมาทำบุญนะในช่วงเช้านี่ผมเดินทางมาตอนปีสี่เลยนะครับเพื่อรอประตูเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในแล้วก็ไปทำบุญพร้อมกันนะครับที่วัดพระมหามุนีแห่งนี้ครับผมตามไปพร้อมกันครับยังไม่มีใครขายครับผมเป็นคนไทยคนแรกที่เดินเข้าไปเลยวันนั้นสุดยอดนะนี่ร้านของเขายังไม่เปิดเลยเนาะคุณรู้ไหมคืออันแรกเลยที่บอกว่าไปเมียนมาเที่ยวนี้ผมบอกเลยผมบอกกับทีมงานเลยว่าผมตั้งใจที่จะไปกราบพระมหาไมมุนีด้วยกำลังนะศรัทธาเนี่ยเราเลยต้องไปก่อนเวลานะจะบอกว่าบ้าเหอะหรือผิดเวลาคุณแล้วแต่คุณเลิกกันแต่ว่าผมเนี่ยตั้งใจจะไปแต่เช้ายังไงมันต้องอยู่ข้างหน้าไว้ต้องอยู่คอกแรกเขาจะมีสองคอกนะครับคอกแรกคอกสองคอกสามเราก็ไปปุ๊บสุดท้ายได้อยู่คอกสองเพราะคอกแรกเขาเป็นเจ้าหน้าที่คอกสองใกล้สุดแล้วเราก็อยู่ใกล้สุดเราเป็นคนไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดไปตรงนั้นเลยครับนะครับแล้วก็เดินทางเข้าไปเพราะว่าแต่งตัวดีนะไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปรอด้านในไปกราบมุสการครับเดี๋ยวคุณดูคนนะอยู่ตรงนี้นะแค่นี้นะและเนี่ยคือพวกเส้นอ่ะคือเข้ามาก่อนมีเส้นด้วยไม่เขามีประตูอะไรของเขาเนี่ยนี่ประตูเนี่ยผมอยู่ข้างหน้าเลยผมเดินไม่ถึงข้างหน้าเลยครับข้างหน้านะเดี๋ยวผมเข้าไปเพราะตอนนี้ผมต้องเก็บภาพพวกมีคนมากราบมุสการก่อนนี่คนเท่านี้นะ
ต่เดี๋ยวพอเสร็จพิธีอ่ะเวลามองไปข้างหลังอ่ะโอ้โหขอโทษคนพลึบยาวหางสุดตาเลยครับคือขนาดนั้นนี่คือเจ้าหน้าที่ของเขาที่เข้ามาเขาอยู่ข้อแรกครับเขาก็จะแห่ก็จะมีแป้งมีแป้งร่ำมีน้ำอบดอกไม้ผ้าเนี่ยเขาเป็นตั้งๆเลยนะแต่นี้ปีแรกเนี่ยเราไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผ้าเนี่ยเราขอเขาได้ด้วยความไม่ทราบนะขอเขาได้นี่คุณดูแล้วกันไม่มีใครได้เข้านี่คนแรกก็คือเจ้าหน้าที่เขาเข้าครับพระนี่ก็คือพระของเมียนมามีพระไทยด้วยนะเขาไปด้วยเนี่ยเขาเชิญด้วยคือถ้าเป็นพระสุสงฆ์เขาเชิญไปข้างในเลยครับอันนี้เราก็เป็นคราวาเราเสร็จข่าวมานะครับเราไม่ต้องเชิญหรอกไม่เป็นไรแม้ไม่เชิญเราก็จะเข้าเราก็เข้าไปนี้นะเข้าไปเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้ติดต่อใครหรอกเราก็มาด้วยความศรัทธาผมก็บอกอธิษฐานตั้งแต่หน้าประตูเลยว่าผมมีความศรัทธาอยากจะประกาศพระมหาไมขอให้การนี้จงได้สำเร็จได้อยู่ในสิ่งที่เราสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาก็เข้าไปครับก็คนพม่าเขาก็ดึงผมเข้าไปด้วยนะเออแปลกไหมไม่รู้จักกันหรอกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามานั่งนี้เขาให้เรานั่งนะแล้วก็นั่งอยู่หน้าขอโทษนะครับไม่ได้นั่งแบบสบายนะคุณนึกภาพเอาว่าถ้าคุณนั่งแบบคุกเข่าครับมันแล้วนั่งเบียดกันครับมันจะเป็นยังไงเมื่อยตายโอ้โหสุดยอดแหละครับแต่ต้องนั่งอย่างนั้นร้อนไหมร้อนไหมอากาศตอนนั้นวันนั้นไปเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าเย็นก็อย่างอยู่ในช่วงของอากาศเย็นนะฮะแต่อากาศเย็นยังไงคนเยอะมันก็ยังร้อนอ่ะแต่ถ้าคุณเดินออกมาปุ๊บหนาวเลยนะครับบริเวณเนี้ยอุ่นนะไอร้อนจากคนทั้งนั้นแหละนะครับมีล้างหน้าแล้วใช่ไหมใช่ฮะเริ่มตั้งแต่ครั้งกระบวนการแรกเลยก็จากพระภิกษุสงฆ์ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำต่อนะฮะเนี่ยผ้าใช้ผ้าใหม่ทุกวันใช้ผ้าที่เขาเนี่ยคัดสรรมาก็คือคนที่มาถวายเตรียมมาให้ทุกคนแม่ไอเราไม่รู้นะองเดิมผ้านะขอได้ใช่แล้วคุณดูที่จากมือจากแขนจากลำตัวจะเปลี่ยนไปคือผ้าหมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาทุกๆประมาณ5ปีครับเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงไปจริงแปลกมากนะครับแล้วก็หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วจึงให้คนเข้าไปกราบพระสการสักการะแล้วก็ปิดทองได้นะครับเนี่ยที่เป็นเห็นเป็นตุ่มเป็นรอยริ้วรอยเห็นเนี่ยไม่ใช่ลายองค์พระนะฮะ คือทองคำแท้ที่ไม่แบบไม่ต้องไปทายงทายางทากาวอะไรเลยทองคำแท้ๆปิดเข้าไปเรื่อยแล้วไม่มีการลอกทองคำนี้ออกมาเลยครับโอ้โหคุณนึกภาพเอาว่าหนักเท่าไหร่แล้วทองคำนี่เป็นของที่เห็นในห้องของเขมรมาจากเขมรใช่อันนี้คือหลักฐานว่าการไหลของวัฒนธรรมก็คือสมัยก่อนเนี่ยไทยตีเขมรใช่ไหมใช่เสร็จแล้วพม่าตีไทยขอมันทอดไปนี่ก็การไหลทางวัฒนธรรมมันไหลวัตถุธรรมไปด้วยเนี่ยอยู่ที่นี่แม่น่าจะมาทำวัตถุมงคลแต่ที่นู่นเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเขาจะถวายคือเป็นพระจากไม้แกะพระที่หล่อจากชนวนบนสารขนาดใหญ่ครับนะครับนี่นะฮะนี่ให้พาท่านผู้ชมกันนะครับต่อไปเลยนะนะครับจากพระมหาไมมุนีเนี่ยต่อไปว่าสัมพันธวงศ์เลยต่อไปเลยกันไม่เป็นไรครับรอบนี้ล็อกเก็ตบนเรือเนี่ยของคุณแม่เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะครับใครที่จองไว้ใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่มีคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านเป็นแม่ชีที่สำเร็จอภิญญา6บรรลุธรรม4ครับนะครับที่มีบันทึกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนในยุคสมัยของเรานี่แหละในยุคปี2500นี่แหละครับนะครับของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวท่านอธิษฐานอะไรให้คนที่เจ็บป่วยไข้เอากล้วยเอามาครับหมากแดงเนี่ยปูนแดงเนี่ยไปถวายครับนะครับที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็ลากลับไปฉันลากลับไปทานลากลับไปบูชาลากลับไปอธิษฐานเจ็บป่วยหายอย่างอัศจรรย์เพียงแต่ขอให้คุณมีความศรัทธาจริงๆเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่ากว่าคุณจะศรัทธาเนี่ยคุณก็เรียนรู้จักท่านหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ารู้จักท่านเป็นการสื่อไงใช่ไหมอาจารย์ผู้ครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยล็อกเก็ตของท่านเนี่ยก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยจะ 100% แล้วขาดกล่องบรรจุแค่นั้นเองที่เป็นชุดกรรมการแค่นั้นน่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องลองสอบถามกล่องไปดูกันนะว่าเสร็จหรือยังนะครับแล้วก็ลืมไปเลยมันนานเหมือนกันนะเนี่ยฮะครับเนี่ยช่วงนี้ประมาณอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่า
ตอนนี้ล็อกเก็ตเนี่ยซึ่งสำเร็จมาด้วยความอัศจรรย์จริงๆเนี่ยผมยังไม่อาจจะไม่มีเวลาว่าเล่าวันนี้เดี๋ยวคงต้องเขียนเล่าอีกทีนึงว่าล็อกเก็ตชุดนี้เนี่ยสำเร็จมาได้อย่างไรแล้วก็ทำออกมาเสร็จอย่างอัศจรรย์จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้เรื่องล้อเล่นเรื่องโม้เลยนะฮะมันเป็นเรื่องจริงที่ผมจะมาถ่ายทอดในหน้าหนังสือให้ท่านผู้ชมได้อ่านกันให้ชมกันอีกทีหรือว่าชมในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ชมจะมาให้จากรูปถ่ายที่เป็นภาพเขียนภาพวาดถ่ายออกมาเป็นรูปมาทำเป็นล็อกเก็ตครับภาพเปลี่ยนไปแบบมีชีวิตเปลี่ยนไปแบบมีพลังนะครับอัศจรรย์มากเพราะถ้าอาจารย์ผู้ไปเห็นภาพต้นฉบับอาจารย์ผู้ไปเทียบดูอาจารย์ผู้จะงงว่ามันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะครับแตกต่างกันไปแล้วด้านล่างเนี่ยก็คือลายมือของคุณแม่จริงๆลายมือคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์คุณแม่บนเรือนซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แรกของโลกพิพิธภัณฑ์แรกของเมืองไทยที่มีเรื่องราวประวัติแล้วก็หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับคุณแม่บนเรือนเต็มที่สุดเยอะที่สุดผมก็ได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านเจ้าคุณโกมินนะพระราชสารวิธีให้มาดำเนินงานจัดการตรงนี้นะครับให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนี่ยฮะผมก็เลยได้ออกมาเป็นล็อกเก็ตอย่างที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยฮะในชิ้นงานเนี่ยออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะนี่เอาให้ดูตัวจริงเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างในนะฮะนี่อันนี้ผมชิ้นที่เป็นชิ้นที่เหลืออยู่ผมให้ดูเพราะว่าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานประวัติล็อกเก็ตจะเป็นเรียบๆอย่างนี้แต่ว่าตัวที่บรรจุเนี่ยจะมีผงก็คือศิลาน้ำมีปูนเสกผงมงคลมหาลาภผงโสรสมหาพรหมนะของโยคีฮาเลฟนะครับนี่ฮะบรรจุอยู่ภายในทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอาฝาหลังเนี่ยบรรจุผนึกปิดไว้เดี๋ยวนะผมผงโยคีผงเป็นผงผงโยคีผงโสรสมหาพรหมที่หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ท่านเอามาจัดสร้างพระปิตาโอเคแล้วเราก็ผนึกด้วยฝาหลังตราพิพิธภัณฑ์คุณแม่บนเรือนซึ่งได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการครับลายแรกลายเดียวที่ทำอย่างนี้บรรจุไว้ข้างในให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ทำบุญ ร่วมบุญกับวัตถุมงคลดีๆเป็นที่มงคลที่ลึกนะครับรายได้ก็คือเข้าพิพิธภัณฑ์ตอนนี้คนจองเยอะแล้วซึ่งหลังทองคำ15ชุดหมดเกลี้ยงชุดละ 30,000 หมดสมบูรณ์ไม่มีเหลือหลังเงินให้เช่าบูชาเพียงแค่100ชุดอีก100ชุดจะแจกในงานช่วงปีใหม่ครับนะครับและก็หลังทองคำไอ้หลังทองแผ่นทองเหลืองนอกครับซึ่งเป็นฉากสีทองคำสีทองนะจำนวน350ชุดเนี่ยให้เช่าบูชากัน400บาทก็คือ399แล้วก็ฉากสีเขียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นแบบโบราณเนี่ยนะหลังทองเหลืองนอกหรือว่าหลังสำริดนอกหลังเนี่ยนะอีก550ชุดนึงก็300บาทนะครับอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยเป็นของวัตถุมงคลที่ระลึกของทางพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการช้าอดหมดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับค่าส่ง50บาทอันนี้ต้องมีค่าส่งอันนี้ของวัดไม่เกี่ยวกับเรานะตรงนี้เกี่ยวกับเราตรงส่วนที่เราดูแลตรงนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามนะครับมายังรายการได้เลยที่0858569592นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะเอ้าก็คงจะมีอยู่ด้วยกันประการละชนิดนะครับเวลาเหลืออยู่อีกประมาณสัก20นาทีโดยประมาณเนาะเราก็มาดูเรื่องของดวงชะตาต่อเนื่องมาเลยไม่ต้องพักก็ได้เนาะนิดเดียวเองมันสั้น15นาที15นาทีโดยประมาณครับมาดูเดี๋ยวมาดูดวงชะตาคนนี้ดีกว่านะครับเกิดวันที่2เมษายนปี2530แหมตรงปีกับปีที่เขาจัดสร้างพระกริ่งประวัติวัดบวรรุ่น2นะเกิดตอนบ่ายโมงบ่าย3โมงดวงความรักมีโอกาสจะเจอเนื้อคู่ไหมครับนะเราก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคือเวลาจะดูความรักเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่เดียวอยู่คู่ดีก่อนใช่ไหมอาจารย์ผู้ต้องดูเนี่ยอยู่คนเดียวดีหรืออยู่เป็นคู่ดีอ้าวถ้าอยู่เดียวโอเคมีคู่แวะเวียนมาไหมมาแต่อาจจะเป็นคู่ที่คู่ซ้อมคู่กรรมนะอาจจะต้องมาเจออย่างนี้จะเอาไหมอันที่สองอยู่คู่ดีพออยู่คู่แล้วเนี่ยต้องมาดูด้วยว่าไอ้คู่ของเราเนี่ยมันจะมาช่วงเนี้ยใช่ไหมแล้วถ้าช่วงนี้มีไปแล้วเนี่ยมันจะดีเปล่านะมันต้องเป็นสเต็ปเวลาดูเวลาเราดูเราอย่าไปดูกลับมาดูทีเดียวว่าตกลงเนี่ยคนเนี่ยดีไหมคู่นี้ดีไหมมันก็ต้องดูด้วยกันว่าเราอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนดีแล้วอยู่ยังไงแบบไหนอะไรก็เหมือนกับเวลาเขาถามดวงอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนถามดวงนะดวงชะตาจำพูดครับผมถามไงอาจารย์ถามข้อเดียวจบมีตังไหม ไม่ใช่มีถั่วไหมพอจะมีตังไหมถ้ามีสตังเนี่ย
มันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทำให้เราเคลียร์ได้หลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอีกหลายข้อที่มันผ่านไปเพราะนั้นอ้าวคุณด้วงนะครับน่าใช่คุณด้วงคุณด้วงจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ไหมโอเคนะคุณด้วงนะราศีเดิมคุณด้วงนะครับคือราศีมีนนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยคุณด้วงจะกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ต่อไปนี้คุณด้วงต้องดูดวงต้องดูลัคนาราศีสิงห์นะครับแทนราศีมีนนะซึ่งในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเราดูดวงเรื่องคู่นะครับสิ่งที่คุณถามก็สมควรที่จะได้รับคำตอบแน่นอนว่าสมควรมีคู่หรือสมควรที่จะเป็นโสดซึ่งในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเราวางพระอาทิตย์ไว้ตรงกลางนะราศีสิงห์กับราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ตรงข้ามกันตามหลักดาราศาสตร์นะซึ่งในราศีกุมเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งเอาไว้ทายเกี่ยวกับคู่ของคนลัคนาราศีสิงห์แต่ไม่ใช่ว่าคนราศีกุมเป็นคู่กับคนราศีสิงห์นะตอนคุณเกิดมาในปีพ.ศ. 2530เนี่ยคุณมีดาวรออยู่3ดวงนะซึ่งถ้าทายแบบกำปั้นทุบดินเลยแปลว่ามีโอกาสเนี่ยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะกับคนหลายหลายคนนะครับนะในชาติที่แล้วก็ว่ากันไปตรงจุดนี้เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะนะพอสมควรเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยคงไม่ขาดในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองหรือความรักนะมีเข้ามาได้แต่ว่าจุดเสียของเราเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณมีดาวเกตนะอยู่ในเรือนคู่ครองดาวคู่ครองโคจรอยู่ในภพมรณะชื่อฟังไม่ดีใช่ไหมคุณถ้าคุณฟังว่าดีนี่แย่แล้วนะมรณะแปลว่าอะไรห่างเหินตายจากถูกต้องไหมในภาษาไทยแต่พอเป็นเรื่องของความรักเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะแต่งงานแล้วมีโอกาสหย่าร้างไหมมีเพราะพระเกศเนี่ยแปลว่าพ่อไม้แม่ไม้หรือหย่าร้างหรืออีกส่วนหนึ่งถ้าแต่งงานกับคนที่หย่ามาแล้วเช่นหย่าเพราะเขาทำพิธีมาแล้วและหย่าจดทะเบียนสมรสแล้วก็หย่านะหรือมีลูกติดนะครับก็เลิกกันไปกับสามีหรือกษัตริย์กับสามีเก่าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถือว่าเป็นคู่ของดาวเกตนะถ้าคุณเนี่ยอีกคู่อีกมุมนึงเนี่ยดาวคู่ครองอยู่ในภพมรณะคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยคู่ครองขี้โรคนะป่วยเจ็บได้ง่ายก็ได้คู่ครองเป็นมรณะคู่ครองอยู่ไกลกันนะนานๆเจอกันทีนึงนะคุณอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงใหม่คุณอยู่กรุงเทพเขาอยู่ต่างประเทศนะครับประเทศไหนก็ตามทีแบบนี้ก็พอไปวัดไปวาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าดวงนี้มันมีตำแหน่งของการฟิกนิดนึงนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองนิดหน่อยนะคุณอายุ28ปีคุณเกิดวันพฤหัสบดีดาวตัวแทนเกี่ยวคู่ครองคือดาวพระราหูดาวราหูเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นดาวอายุก็แปลว่าดวงคุณเนี่ยต้องหาอายุมากกว่าอาจารย์ของผู้ชายเนี่ยผมชอบเด็กๆไม่ค่อยตามดวงอ่ะไม่ได้เด็กอ่ะนะเน้นอายุมากกว่าเช่นคุณอายุ28แฟนคุณจะอาจจะอายุเท่าไหร่29หรือแก่กว่านั้น35 40แล้วแต่คุณนะแต่ขอให้แก่วันแก่เดือนแก่ปีตรงจุดนี้ถือว่าโอเคคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ดาวคู่ครองเนี่ยนะมีตำแหน่งของดาวราหูนะเขาเรียกหัวเถิกตาโตนะตาโตมากๆนะจับผิดเก่งท่านสังเกตนะในชาตาเดิมดาวราหูของคุณโคจรอยู่เรือพฤหัสบดีเป็นคู่ที่ค้าขายนะหัวครีเอทสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาในชาตาเดิมนะฮะต้องบอกงี้เพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตำแหน่งมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องของความคิดเนี่ยนะได้คนที่ฉลาดนะมีมุมของความคิดที่ดีนะครับในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตตอนเกิดมาเลยเนี่ยตรงนี้อาจารย์ขอการันตีมั่นใจนะจากดวงเดิมตอนนี้เนี่ยสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ว่ามันจะเจอหรือเปล่าตอนนี้คนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมันมีดาวดวงหนึ่งเขาเรียกดาวสุประเคราะห์ตอนนี้โคจรอยู่เต็มตำแหน่งที่ดีเอาไว้ทายเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองหรือความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตั้งใจนะถ้าคุณขึ้นคานอยู่คุณมีโอกาสเจอแฟนเจอคนถูกใจเข้ามาในช่วงนี้ก่อนเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2559อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับมั่นใจนะว่าหลักโหราศาสตร์ไทยถือว่ามีมุมที่ดีนะขึ้นอยู่กับคุณพิจารณานะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าคู่คุณต้องแบบนี้นะ
ล้วจะโอเคแต่สมมติว่าโอ้โสดมาเลยอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไปด้วยกันลำบากอันนี้ก็ต้องลองไปตัดสินใจดูนะครับนี่คือคนที่นะเป็นรูปดวงชะตาของคุณนะครับนี่แหละครับก็คือดูชะตาของคุณด้วงนะครับอ้าวเดี๋ยวมาต่อกันเลยดีกว่าเพราะเวลาเหลือไม่มากหรอกคงดูได้ประมาณสัก3คนเต็มที่อย่างมากนะปาล์มเนาะผมจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมถ้าเป็นผมนะถ้าถามอย่างนี้นะถ้าจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ผมบอกคุณไม่ควรเปลี่ยนทำงานเดิมให้ดีที่สุดก่อนแต่ว่าคราวนี้แนวโน้มในการเปลี่ยนงานของคุณในช่วงนี้มันมีไหมดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้จริงๆแล้วเศรษฐกิจถือว่ายังไม่ดีนะครับถ้าเรารักษาตำแหน่งงานของเราเนี่ยถ้าคุณทำงานประจำรักษาตำแหน่งงานของคุณไว้ดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนงานใหม่เลยข้างนอกอ่ะเหนื่อยมากนะคุณไม่ธรรมดาครับแล้วคราวนี้มาดูตัวของคุณดีกว่าว่าดวงชะตาของคุณเงี้ยนะอย่างนี้นะช่วงนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนงานไหมคราวนี้คำว่าเปลี่ยนงานไหมเนี่ยมันความหมายมันเยอะนะครับจะไปทำงานใหม่หรือว่าถูกเอาออกไปแล้วทำงานก็ไม่รู้นะอ้าวเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีช่วงไหมตรงนี้อ้าวดูนิดนึงโอเคครับคุณปาล์มนะฮะราศีเดิมนะครับคือราศีกันนะครับผูกตาเวลาเกิดก็ยังเป็นลัคนาราศีกันอยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีดาวเกี่ยวกับการงานนะครับคือดาวพระพุธในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์เนี่ยดาวพุธเปลี่ยนแปลงทุกๆเกือบ30วันนะถ้าดาวการงานหรือดาวพุธโคจรอยู่ในมุมที่ดีชีวิตเราจะดีไปกี่วันเกือบ30วันแต่ถ้าดาวพุธโคจรอยู่ในมุมที่ปวดหัวชีวิตของคุณจะปวดหัวไปกี่วันก็เกือบ30วันด้วยถ้าเราพูดถึงพื้นดวงเดิมของคุณก่อนเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวพุธโคจรอยู่ในภพวินาศชื่อฟังไม่เพาะใช่ไหมคุณนะวินาศแปลว่ารับไม่เปิดเผยนะอารมณ์แบบปิดทองหลังพระพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นดาวพุธเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับคิดครีเอทความคิดสร้างสรรค์นะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธดาวพุธเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเจรจานะครับเหมาะสมกับตัวคุณเองงานที่ต้องใช้ฝีปากงานที่ต้องใช้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการขีดเขียนนะงานที่ต้องเสนอในเรื่องเกี่ยวข้องกับไอเดียเหมาะสมกับตัวคุณของคุณเองแต่เมื่อดาวการงานมันอยู่ในภพวินาศนี่แปลว่าอยู่เบื้องหลังสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงคุณเป็นดาราอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยดีนะเขียนข่าวเงี้ยดีอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นออกหน้าออกตาอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่ถ้าอยู่ในมุมของเบื้องหลังเนี่ยมันเหมาะสมกับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตของคุณมากกว่านี่อาจารย์แนะนำนะจริงๆเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการงานเนี่ยคุณสมควรที่จะอยู่ในแนวโน้มของดาวพุธนะพุธก็สื่อสารติดต่อประชาสัมพันธ์นะพอได้องค์กรในเรื่องเกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะนิเทศโอ้ดีมากในพื้นฐานดวงตาชีวิตตรงจุดนี้เนี่ยงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการในพื้นฐานดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะอาจารย์บอกอย่างนี้ตอนนี้สมควรที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือเปล่า อย่างที่บอกอะว่าคนที่เกิดลัคนาราศีกันตอนนี้มันจะมีดาวดวงนึงเนี่ยเขาเรียกดาวบาปเคราะห์ภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกดาวพระราหูนะครับราหูเนี่ยในปัจจัยทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่ามัวเมาให้ทายพระราหูในเรื่องของดาราศาสตร์ดาวราหูเนี่ยถามว่ามันเป็นดาวหรือเปล่าไม่ใช่เป็นดาวนะเขาเป็นเงาเงาของพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกของเราทับมุมต่อกันแต่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูดวงถือว่าเป็นดวงดาวดวงนึงนะครับในเรื่องของสถิตินะในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องของการที่มันทำมุมเนี่ยเป็นสุริยคาตนะจตุรพราคาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะคาตของดาวราหูเนี่ยใช้เวลาเดิน1ราศีใช้เวลาเดินประมาณ1ปีครึ่งตอนนี้ดาวราหูเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีกันเนี่ยตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนะปีพ.ศ.2557นะครับมีผลไปขอโทษทีจนกลางเดือนมิถุนายนนะกลางเดือนมิถุนายนของปีพ.ศ. 2557 30มิถุนายนปี2557นะครับมีผลไปจนถึงวันที่16มกราคมปีพ.ศ. 2559 1ปีครึ่งโหราศาสตร์ไทยบอกว่ามัวเมาให้ทายพระราหูตอนนี้คุณเกิดราศีกันคุณนอนอยู่บ้านหลังนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยแต่ตอนนี้มีคนคนนึงเนี่ยมาขออาศัยบ้านคุณอยู่1ปีครึ่งคำวิญญาณของเขาคืออะไรมัวเมาเพราะเวลาทายเนี่ยมึนงงคิดมีโอกาสผิดพลาดคิดแล้วไม่ลงตัวมีปัญหาได้คุณเข้าใจคำหมายอาจารย์ไหมนี่คือปัญหาหมายความว่าณช่วงนี้เวลานี้จนถึงวันที่16มกราคมเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยยังไม่เหมาะสมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะการเริ่มหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ย
เพราะมีโอกาสที่คิดแล้วจะผิดพลาดได้นะตรงจุดนี้แต่เมื่อใดเนี่ยนะถ้าเลยหลังจากวันที่16มกราคมไปปุ๊บโอ้โหคราวนี้แหละราหูบอกว่าฉันไม่อยู่วะบ้านราศีกันฉันจะหนีไปอยู่บ้านราศีสิงห์แล้วเขาทำให้ชีวิตโอ้มันโล่งปลอดโปร่งขึ้นมากกว่าเดิมสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมแล้วอีกช่วงนั้นเนี่ยอีตาช่วงนั้นเนี่ยมันมีดาวศุกร์เคราะห์มาโคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงต้นเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่คิดและครีเอทออกมาในช่วงจังหวะตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ลงตัวในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงความสำเร็จการดำเนินชีวิตตัวนั้นจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงการงานคุณสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงการงานหลังจากเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2559ต้นไปผมขอการันตีครับมั่นใจนี่แหละนะดีเพราะว่าช่วงนี้ดาวรอดาวมันย้ายก่อนแต่เนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มไงดีกว่านะครับ ครับถ้าปรับไปตอนนี้โอกาสพลาดมีนี่ผมยังไม่เชื่อคุณนะคุณว่าผมอ่ะดันไปตัดสินใจก่อนที่เขาบอกว่าของผมเนี่ยคือหลัง15ธันวาคมเนี่ยถึงจะดีถ้าตัดสินใจแล้วจะโอกาสผิดพลาดน้อยนี่เราก็ตัดสินใจไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าเส้นทางมันมาปรากฏว่ามันก็ผิดอย่างทำนายจริงด้วยนะต่อไปนี้เราจะไม่ฝืนแล้วนะเอาประมาณเท่าอย่างนี้นะครับครับอ่ะใครที่มีดวงชะตาอยากจะรู้เรื่องราวอย่างเงี้ยส่งเข้ามาได้แต่ถ้าอยากจะรู้ลึกในวันพรุ่งนี้ว่าเส้นทางเดินเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปเจอกันที่งานบุญหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ8:30 น.เป็นต้นไปนะครับอ้าวคนต่อมามีเวลาด้านจะได้อีกสัก1ท่านเท่านั้นเองแบบสั้นๆนะสั้นมากด้วยอาชีพอะไรถึงจะรวยโอ้โหถ้าอาชีพอะไรถึงจะรวยผมก็ถามว่าความถนัดของคุณคืออะไรดีกว่าชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรแหมหลายข้อนะแต่งงานแล้วค่ะนะอาชีพอะไรถึงจะรวยมาดูดีกว่าอย่างน้อยสุดต้องดูว่าเอาทำมากลุ่มอาชีพอะไรดีกว่าดวงเนี่ยจะดีรวยหรือเปล่ามันก็ต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าอาชีพอะไรรวยทุกคนนะทำทุกอาชีพเหมือนกันเนี่ยนะหมออย่าเป็นอาจารย์เนี่ยนะหมอดูบางคนรวยบางคนจนนึกออกไหมมันก็เป็นวาสนาของดาวการเงินด้วยตรงจุดนี้นะดวงคุณนะในหลักโหราศาสตร์ไทยมีโอกาสรวยไหมดาวเกี่ยวกับการเงินเป็นวินาศกับดวงเหมือนอาจารย์เลยแต่วินาศว่าซ่อนเอาไว้รับไม่เปิดเผยแล้วมีโอกาสสะสมเงินได้แต่ดาวการเงินเนี่ยมันไม่ได้มีตำแหน่งโหราศาสตร์ไทยมันจะมีตำแหน่งคุณเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะเทวีโชคอุจาพิมุขอุจัยวิราชอะไรแบบเนี้ยนะในภาษาหมอดูก็จะมีตำแหน่งเหมือนกับยศทหารเนี่ยชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรอย่างเงี้ยซึ่งดวงของคุณเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยมันไม่มีตำแหน่งของหลักโหราศาสตร์ให้ทายแบบโชคเลยว่าเกษตรมั่นคงมหาจักรยิ่งใหญ่มหาอุดบ้างข้างมันไม่มีมันเป็นดวงแบบสแตนดาร์ดกลางๆนะครับตรงจุดนี้คุณจึงมีมุมที่ดีหรือมั่นคงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานระดับหนึ่งนะไม่ได้แย่อะไรดวงเดิมทำอะไรได้ดีคุณมีดาวราหูเป็นดาวการงานเป็นเกษตรตาที่ไม่ดีหนึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติและดีในชะตาเดิมนึกออกไหมไปอยู่เมืองนอกทำงานคนต่างประเทศต่างชาติแล้วต้องขับเครื่องตัวเองไปต่างประเทศเห็นดวงดี2ราหูธุรกิจกลางคืนขายอาหารนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามทีปุ๊บเนี่ยกลางคืนดีในชะตาเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่านี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับพื้นฐานดวงมากที่สุดแต่ว่านี่โดยคร่าวๆเวลาเหลือ2นาทีถ้าใครอยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้คุณโทรไปที่เบอร์0868858087นะดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยไพ่นะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดฮวงจุ้ยเรามีทีมงานคุณภาพนะบริการคุณอยู่นะครับที่เบอร์นี้โทรไปหาเลขาอาจารย์ได้นัดกันดูเป็นการส่วนตัวครับครับผมก็0868858087ครับง่ายๆแค่นี้ถ้าเสิร์ชไม่เจอหาไม่เจอเนี่ยเขียนพิมพ์ใน Google เลยครับอาจารย์ผู้โฆษสารจบนะครับก็เจอแล้วแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้วัตถุมงคลดีๆเดี๋ยวเย็นนี้มาเจอกันในรายการจักรแสพระนะครับกับโควิดนะครับศิลป์นะครับก็เปิดดูได้ใน www.showpra.com เลยเป็นเว็บไซต์นะครับ ครับหรือเสิร์ชคำว่าวิทย์รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับ ครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันที่ศาลหลักเมืองมาร่วมบุญกันนะครับ ครับเพื่อที่ว่าหนุนดวงชะตาของเราหนุนชะตาแห่งประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพรุ่งนี้เนี่ยเรามาร่วมบุญกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรานะครับในวันพรุ่งนี้8:30 น.ณบริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทางช่องของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในภาพพิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะร่วมบุญอยากจะทำบุญวันนี้ทำได้1 ดวง150 บาทนะครับส่ง
โอนเงินมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายแผ่นดวงไปให้ว่าเราลงดวงให้คุณเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำแผ่นดวงนี้ไปประกอบพิธีที่ศาลหลักเมืองแล้วก็เอาแผ่นดวงนี้ไปหลอมพระครับพระด้วยนะพระนี่ไม่มาให้เช่านะพระประธานในวัดครับให้คนเขากราบรุสการสักการะกันนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับเอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพระฤหัสบดีหน้าในเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปมันจะยี่ตลอดเลยเพราะว่ากลางคืนเนาะก็พบกันใหม่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันในถ่ายทอดสดช่อง8ไทยเคเบิลชาแนลในพิธีทำบุญที่ศาลหลักเมืองกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ